เปรี้ยวไปเลยทีเดียวเปรี้ยวไปเลยทีเดียวสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะกันดั้มเอ้ยกันดั้มทองกีดนะครับผม OZ00MS นะฮะกันดั้มวิงนะอยู่ใน Endless Wall นะหน้าตาเป็นอย่างงี้ตัวนี้นะมันก็จะมีเหมือนแบบมีปืนมีโล่ขาใหญ่ๆเหมือนดีไซน์เป็นแบบพวกจีนๆหน่อยนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันก็เท่ดีเหมือนกันนะว่าเฮ้ยหน้าตามันก็เท่ๆเหมือนกันนะทอกกี้สนะไหนแกดีกว่านี่เรามาดูแผงกัน1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุงแล้วคู่มือการประกอบเนี่ยเป็นอย่างงี้นี่หน้าตาเป็นอย่างงี้นี่ OZ00MS นะ Talkies Endless Wall นะมานับนี้มันมีกี่แผงเนี่ยที่ละเอียดแก่นะครับ1 2แผง3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แผงนะตัวนี้นะผมดูจากรายละเอียดของมันเนี่ยมันก็จะดีนะตัวนี้นะเป็นมาสเตอร์เกตนะ1ต่อ100บันไดปี2013นะครับตัวนี้นะทอกกี้สนี่ไปดูวิธีการประกอบดีกว่าวันมาจะเป็นยังไงประกอบไปแล้วเนี่ยมันน่าจะสวยแค่ไหนหรือจุดขยับของมันนะฮะแต่ถ้าเกิดดูจากนอกกล่องของมันเนี่ยสีของมันก็จะเป็นเบสสีขาวโดยรวมเลยแล้วก็มีตัดขอบเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็มีสีน้ำเงินเข้มหรือสีเทานะฮะแล้วก็ที่หัวเป็นโมฮอคสีแดงเลยฮะตัวนี้นะจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันผลิตเมื่อไหร่อะไรยังไงจุดขยับดาวมีกี่ดาวแล้วก็ดูการประกอบเลย Let's go Let's go เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวนี้นะฮะอ้าวกับด้านพี่ป๋อง
ตัวนี้นะ OZ00MS Tallkid Masquerade 1ต่อ100ผิดปี2013นะฮะอยู่ในกันดั้มวิงนะครับผมภาค Elite War พูดถึงมีความรู้ตัวนี้นะฮะประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงสวยงามไหมรายละเอียดค่อนข้างดีนะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ความหล่อของมันตัวนี้มีหงอนสีแดงด้วยฮะตัวนี้มันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะรายละเอียดมาดีนะสติ๊กเกอร์เป็นธรรมดานะรายละเอียดหลังไหลเลยอะไรเงี้ยได้แต่หน้าแข้งตรงขานะรายละเอียดทำไมไม่ค่อยมีร่องมีอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ถือว่าเท่ดีเหมือนกันนะตัวนี้นะแต่คือว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในผมไม่แน่ใจคือมันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ในกลุ่มของที่เขาเรียกว่ากันดั้มบอยแบนด์แต่คือว่ากันดั้มบอยแบนด์มันก็น่าจะมีอยู่ประมาณ5ตัวแต่คือทอร์กี้ตัวนี้มันไม่น่าจะอยู่นะคือถ้าผิดพลาดการใดขออภัยมันไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มของบอยแบนด์นะฮะบอยแบนด์ก็เดี๋ยวอาจจะเป็น EP ต่อไปนะฮะเพราะว่าแม่ง5ตัวทำแม่งเลยเทปเดียวเลยแล้วกันนะฮะ EP เดียวเลยเอพิโซดเดียวเลยรีวิวไปเลย5ตัวพร้อมกันอ่ะเราไปดูเทคนิคเชียลสเปคของมันดีกว่าว่าทอร์กี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างครับผมเทคนิคเชียลสเปคตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Prototype General Purpose Mobile Suit นะฮะโมเดลดัมเบลของมันคือ OZ00MS นะครับผม Official Name ของมันคือ Tallkid นะฮะความสูงของมันอยู่ที่ 17.4 เมตรนะฮะน้ำหนักของมันอยู่ที่ 8.8 ตันพลังงานที่ใช้ของมันคือ Ultra Compact Fusion Reactor นะครับผมวัสดุที่ใช้ของมันคือไทเทเนียมอะลอยแล้วก็กาลาเดียมอะลอยนะครับผมโรงงานที่ผลิตคือ OZ ครับผมผลิตครั้งแรกในปี 175AC นะครับผมแล้วก็ปีผลิตครั้งสุดท้ายคือ 195AC นะครับผมควบคุมการผลิตคือ OZ แล้วก็ United Earth Sphere Alliance นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของมันคือ Double Gun นะครับและนี่นะครับก็เป็นเทคนิคเชียลสเปคของมันนะครับผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยนี่เรามาดูดีกว่าสวยนะตัวนี้นะเป็นแค่มาสเตอร์เกรดนะแต่คือรายละเอียดมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วดูจุดขยับของมันดีกว่านี่บิดซ้ายบิดขวาแน่นดีนะครับเข่างอได้ถึงขนาดนี้นะครับเป็นข้อต่อนะฮะมันมีตรงกลางแล้วก็บิดได้เห็นไหมแล้วก็กระโปรงขยับได้กระโปรงขยับได้นะกระโปรงมันเหมือนแบบมันมี2อันเลยเห็นมั้ยกระโปรงหลังขยับไม่ได้กระโปรงหน้าขยับได้เป็นจะงอยตรงนี้เองเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ย มันคืออะไรเนี่ยฮะนะเรามาดูเอวไหล่นะพูดถึงไหล่ก่อนไหล่ขยับได้งี้นะครับมือเนี่ยงอได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โล่เนี่ยถ้าเกิดมันเอามือออกแล้วโล่มันก็จะลอยได้เพราะมีตัวนี้จับไว้หัวมันได้ครับไหลเท่ด้วยตรงนี้นะครับเหมือนอุปกรณ์ของมันนี่มีตัวจับนะขยับแบบนี้ได้เท่ดีเหมือนกันนะครับท็อปกีตัวนี้นะฮะนี่เปียวไปเลยทีเดียวนะฮะจุดขยับของมันก็ไม่มีอะไรมากก็ถือว่าแน่นดีเหมือนกันแต่คือก็ถือว่าไม่แน่นมากเพราะอะไรเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยขาของมันเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันใหญ่นะข้างหลังตรงเนี้ยมันใหญ่มันหนักนะมันก็หงายท้องแล้วก็ตรงข้อเท้าตรงเนี้ยมันนิ่มมันก็เลยหงายเงิบแบบนี้ได้กว่าจะมาถึงตรงนี้นะไอ้ตรงข้อเท้าผมต้องใส่น้ำยากันหลวมนะเดี๋ยวมารีวิวน้ำยากันหลวมกันดีกว่าได้มาจ๊าบเลยทีเดียวบอกให้เนี่ยตอนแรกนะขาตรงนี้มันเอาไม่อยู่เราก็หยอดน้ำยากันหลวมไปก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนี่เนี่ยข้างหลังมันหนักเห็นไหมเนี่ยไอ้ฝั่งตรงนี้เนี่ยมันก็เท่เดียวกันตรงนี้นะนี่รีวิวเพิ่มเนี่ยตรงนี้ว้าวเท่ปะว้าวตรงนี้ให้มันทำเท่เดียวกันนะตรงนี้นะโอเคเรามาให้ดาวกันดีกว่าว่าตัวทอกี้ตัวเนี้ยผมจาก5ดาวผมจะให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไมให้ถึง4ดาวทุกอย่างของมันรายละเอียดของตัวมันเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะมีสติ๊กเกอร์รายละเอียดดีนะฮะก็ถือว่าพอใจในระดับนึงเลยสำหรับตัวทอกี้นะฮะมันก็มีร่องมีสติ๊กเกอร์มีอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะแล้วก็แมคานิกข้างหลังอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เนี้ยเท่ดีเหมือนกันนะ
สิ่งที่หายไปดาวนึงก็คือว่าจุดข้อเท้าของมันเนี่ยหลวมไปหน่อยประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากคือมันหลวมนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ถ้าเกิดมีน้ำยากันคายกันหลวมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะฮะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะแต่คือว่ารายละเอียดมันมีเอกลักษณ์มีอะไรของมันอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันแอนอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยงองเงี้ยได้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทอลกีดนะฮะก็ใครชอบก็ฝากกดตับตะไคร้ไลแคร์หรือใครอยากมีตัวนี้แล้วยังไม่ได้ซื้อผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาไปตั้งเล่นไม่ได้ขยับอะไรมากผมบอกอ่ะเฮ้ยมันก็สวยดีเหมือนกันสำหรับตัวทอลกีดตัวนี้ก็มารีวิวให้ดูหรือว่าจะไปติดกับใส่กับกันดั้มแอคชั่นเบสนะผมว่าตัวนี้แอคชั่นแบบเท่ๆแบบนี้มันก็เท่ดีเหมือนกันนะนี่นะก็ไปลองดูนะครับสำหรับทอลกีดผมว่าความเท่ของมันมีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้พวกไอพ่นตรงเนี้ยแล้วไปแต้มสีหรือว่าไปทำสีนิดๆหน่อยๆผมว่าตัวนี้น่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเพราะว่ารายละเอียดมาดีคือไม่อยากซ้ำจำเจเหมือนกับซากูหรือพวกกันดั้มหรือว่าอะไรพวกดีไซน์เนี้ยถือว่าใช้ได้เอาไปทำสีแต้มๆเล็กๆน้อยๆถือว่าแจ่มเลยครับผมไปดีกว่าถ้าใครชอบก็ฝากกดตับตะไคร้ไลค์แชร์กันฮะจะได้มาเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มานะฮะแล้วเราก็จะไปหามาประกอบมารีวิวให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะฮะกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะนะฮะอย่าได้ลืมกระดิ่งเพราะจะได้รู้ว่าพอลงคลิปไปแล้วมันจะได้เตือนว่ามีคลิปมาใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะไปแล้วจ้าสำหรับตัวทอกี้ตัวนี้เดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตตัวนี้นะว่ามันจะสวยแค่ไหนกับทอกี้ไปแล้วครับ